สวัสดีครับผมมันพินครับ Channel Feel Thai ใน YouTube วันนี้อยู่ที่หน้าสถานีไฟสุราษฎร์ธานีครับอยู่แถวคุณพินก็วันนี้กำลังมารอรถไปกรุงเทพนะครับนี้รถไฟเพิ่งเข้ามานะครับก็จากจุดนี้เนี่ยถ้ากลางคืนตรงนั้นจะมีรถแท็กซี่จอดประจำนะรู้สึกจะ140ครับเข้าเมืองนะแต่ถ้ากลางวันเนี่ยก็จะมีรถแดงนะครับวิ่งผ่านเข้าตัวเมืองนะครับดักรอได้นี่ก็สถานีอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนี่อยู่ตรงท่าข้ามนะฮะด้านนู้นเนี่ยสุดตรงนู้นน่ะที่ไฟสว่างก็จะมีร้านอาหารตามสั่งครับผมตอนนี้เป็นเกาะกลางถนนนะฮะฝั่งนู้นมีธนาคารกรุงไทยนะครับมี ATM เดินไปทางนู้นหน่อยก็จะมีเซเว่นกับแฟมิลี่มาร์ทอยู่คนละฝากถนนสถานีสุราษฎร์ธานีมีหอใหญ่ด้วยนะนั่นก็ที่ขายตั๋วครับนี่บริเวณถงห้องขายตั๋วฝั่งนู้นมีประชาสัมพันธ์นะครับปกติสถานีนี้จะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะที่ขายเครื่องดื่มของฝากครับนี่ก็มีซาลาเปามีอะไรส่วนใหญ่เป็นที่แม่ค้าที่ขายบนรถไฟนะครับเขามาเตรียมของกันชลาที่3ครับข้ามตรงนี้ก็ระวังด้วยก็เตรียมรถเติมน้ำครับเครื่องในตัวเองนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นรถได้แล้วครับยังไม่ถึงเวลาออกแต่ว่าให้ขึ้นรถได้แล้วก็เป็นคล้ายๆรถทัวร์ครับมีเฉพาะตรงกลางนะครับที่นั่งก็ตรงนี้เท้าต้องมาเหยียบเป็นที่รองเท้าแบบนี้ตั้งขายว่างนี่ก็มีที่กินอาหารนะก็จะเป็นถาดอย่างนี้ครับแต่ต้องระวังคนข้างหน้าเองนะเขาจะมีอาหารปุ้มปุ้ยให้นะเจ้าเนี่ยบนมีที่วางของครับมีพัดลมเผื่อไว้ฉุกเฉินถ้าเกิดแอร์เสียนะฮะรถก็กำลังจะเคลื่อนออกจากสถานีครับ
สถานีสุราษฎร์ครับที่ได้จากอาหารนะแต่ว่าคนที่ซื้อตั๋วเต็มนะหรือว่า
ที่เกินแล้วก็จ่ายค่าอาหารเต็มมาด้วยในค่าโดยสารวันนี้หิวข้าวครับเพราะว่าหน้าสถานีรถไฟสุราษฎร์ไม่ค่อยมีอะไรครับรถโยกสั่นเล็กน้อยผมว่าวิธีกินที่ดีสุดก็คือยกแล้วก็กินจ่อปากครับจะได้ไม่ตกเลอะเทอะหรือไม่มีอาหารร่วงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับปลามัสมั่นนะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงกันบางวันเขาก็มีอาหารจืดมาแทรกนะเห็นห่อแล้วไหมครับกล่องนั่นคือพะโล้นะเห็นเขียนพะโล้อะไรสักอย่างก็เป็นอาหารจืดนะอันนี้เป็นกล้วยฉาบหวานๆกรอบๆครับไม่มีอะไรมากกล้วยฉาบตามด้วยน้ำเปล่าขอก็เพิ่มได้นะผมเคยขอชอบตรงมีน้ำแข็งทานอิ่มเรียบร้อยแล้วครับวันนี้อยู่ยกเว้นกล้วยฉาบนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทานได้นะแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินกล้วยฉาบนะครับเดี๋ยวรอน้องเข้ามาเก็บมีคนลงด้วยครับผมไม่รู้ว่าตั๋วสุราษฎร์ชัยยาขายเท่าไหร่ก็อาจจะขายราคาพิเศษก็ได้สถานีชัยยาอันนี้ฝั่งตรงข้ามสถานีมองไม่เห็นอะไรรถไฟด่วนพิเศษนี่เขาจะไม่จอดทุกสถานีนะฮะจอดแค่บางสถานีเท่านั้นไม่เห็นมีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วก็อาจจะขึ้นตู้อื่นก็ห้องน้ำครับเขาจะเปิดโอเพ่นแอร์ครับห้องน้ำได้ยินเสียงรถนะก็มีสายฉีดครับเหยียบด้านล่างเนี่ยก็จะกดให้น้ำทำงานนะก็มีกระดาษให้ระบายอากาศครับสถานี
งสวนครับทุกคนรถลอรีอยู่ที่สถานีอะไรสักอย่างมาแล้วที่บ้านโป่งอ่ะMm-hmm.
ี่จะอยู่ตรงข้ามกับสถานีอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่เห็นองค์พระครับตรงนี้สารลงเ
มมาไว้บ้างก็ได้นะครับนี่ผมก็ซื้อน้ำเผื่อไว้คือเขามีอาหารเสริมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเต็มเส้นทางแต่น้ำนี่ก็จะมีให้เป็นแก้วถ้าใครทานน้ำจุกนะครับก็เตรียมน้ำเผื่อไว้สูงเมื่อกี้ข้างบนเป็นทางด่วนเนี่ยฝั่งนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่เลื่อนเปิดมานานมากตัวสถานีเสร็จนานแล้วสถานีกลางบางซื่อสถานีใหม่ยังไม่เปิดนะ
รถสุราษฎร์ธานีกรุงเทพครับกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ